นี่ก็เป็นคู่รักแสนหวานนะครับที่คบกันมานานนานครับจะหลายต่อหลายคนต่างพากันลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเหมือนกับคู่อื่นๆสักทีล่าสุดสาวเอมี่กลิ่นประทุมนะครับกับหนุ่มซีซีวัฒน์ก็ได้ควงคู่กันออกงานก็เลยต้องอัปเดตสักหน่อยว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมวันนี้ก็มาให้กำลังใจครับมาให้กำลังใจเขาก็เขาไม่ได้จ้างเลยนะแต่ก็มาอยากมาทานข้าวด้วยวันนี้ก็ว่างฮะก็เลยมาให้กำลังใจคุณเอมี่เขาน่าจะไม่น่าจะนานเกินรอขนาดนั้นหรอกครับเชื่อว่าทุกคนก็คงได้อยู่รอเห็นแน่นอนครับมีข่าวดีครับปีนี้เฮ้ยปีนี้อะไรนี่จะสิ้นปีอยู่แล้วก็ดูต่อไปแล้วกันครับดูต่อไปแล้วกันยังหรอครับเดี๋ยวรอต่อไปแล้วกันรอต่อไปแล้วกันเดี๋ยวไม่อยากพูดเป็นปีเรื่อยๆเดี๋ยวเลื่อนไปอีกเดี๋ยวก็ว่าผมอีกว่าเลื่อนไปเรื่อยพร้อมเมื่อไหร่ฮะพร้อมเมื่อไหร่แล้วกันฤกษ์ดีคือพร้อมครับไม่ได้เบื่อถ้าไม่เบื่อถามผมก็ไม่เบื่อตอบครับก็ได้คือด้วยความที่มันต่างคนต่างทำงานอยู่ด้วยคือยังมีงานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็แป๊บเวลามันผ่านไปแบบเหมือนเวลาเราตั้งไว้ว่า2ปีเงี้ยแป๊บมันก็คือ2ปีแล้วหรออะไรเงี้ยก็คือแบบเอาเข้าจริงมันก็ยังไม่พร้อมอ่ะก็คือแบบเราก็ยังอยากทำงานกันอยู่ในเมื่อแบบมันยังมีแรงทำงานแล้วก็ทำงานเก็บตังค์อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่นานซะจนเกินไปหรอกใช่มั้ยคะใช่ไม่นานขนาดนั้นหรอกครับมีคอนเล็กๆนะคะเอมมี่กับซีรักกันขนาดนี้แต่งสักทีเถอะค่ะเดี๋ยวจะมีลูกไม่ทันใช้นะคะอ้าว